คุณเชอปรางครับถ้าเชอปรางอยากจะมีที่ยืนอย่างโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ในวงการบันเทิงไม่ต้องไปกลัวภาษาอังกฤษครับแล้วก็ดูตัวอย่างของรุ่นพี่คนเดียวเลยครับพี่พงษ์พัฒน์วัชิรบรรจงครับณวันนี้อาการฟื้นจากโรคภัยไข้เจ็บดีขึ้นมากและจุดยืนเกี่ยวกับเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นยังเป็นเช่นเดิมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเวทีชาติคุณครับ K2 Walk Talk To Way ครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวของวงดนตรีนะครับที่ชื่อว่า BNK48 นั้นที่กลายมาเป็นประเด็นเป็นดราม่าทางการเมืองอยู่นั้นก็ปรากฏให้เห็นบ่อยครั้งครับแล้วก็มาถึงวันนี้นะครับตัวของกัปตันหรือว่าหัวหน้าวงดนตรีวงนี้ก็คือขออนุญาตเรียกน้องนะครับผมก็ชื่นชอบโดยส่วนตัวอยู่นะครับกับคุณเชอปรางในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถคนหนึ่งนะครับคุณเชอปรางBNKกลายมาเป็นเหยื่อคนล่าสุดของไอ้พวกแก๊ง3นิ้ว3กีบครับเป็นเหยื่อยังไงเดี๋ยวผมจะมาลำดับให้ฟังก่อนนะครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับมาเป็นเรื่องค้างเก่าค้างเก่ามาตั้งแต่ต้นปีนี้นะครับก็คือวันที่28มกราคมเพราะเป็นวันที่เชอปรางBNKนะครับได้เข้าไปแจ้งความนะครับให้ดำเนินคดีกับเพจหนึ่งซึ่งเอารูปและเอาชื่อของเธอนั้นน่ะไปตัดต่อไปใช้ในทางที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะครับเพจนี้ผมเอ่ยชื่อไม่ได้นะครับให้ท่านผู้ชมดูภาพโปรไฟล์ปกของมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าผิดกฎหมายอย่างแน่นอนครับก็ไปแจ้งความตั้งแต่เดือนมกราคมครับท่านผู้ชมล่วงเลยมาเกือบ 5-6 เดือนนะครับนะถึงกลายมาเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะนะครับในวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมานั้นอีเพจเนี่ยครับที่ถูกเข้าไปแจ้งความเนี่ยนะครับก็บอกว่านะครับเพิ่งได้รับหมายศาลวันที่7มิถุนายนนะครับประมาณ1อาทิตย์นะครับก็มาโพสต์นะครับเมื่อได้รับหมายก็มาโพสต์ว่าขอบคุณนะที่มากล้าแจ้งความฉันแล้วก็กระซวกไปที่น้องเชอปรางนะครับบอกว่าขอบคุณนางไอดอลสลิมนะครับแล้วก็ติดแท็กเชอปรางเข้าไปนะฮะแถมยังมาพูดกันแน่กันไหนว่าคงจะหาที่อยู่ฉันไม่ได้ละสิถึงมายื่นเรื่องให้ศาลนะครับร้องให้ปิดเพจแทนที่จะมาดำเนินคดีกับส่วนตัวนะฮะผมก็แปลกๆนิดนึงนะครับแล้วไอ้หมายที่มึงได้มาเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยมันส่งมาที่ที่อยู่ไหนถ้าไม่ใช่ที่อยู่มึงนะฮะแล้วก็ถ้าเขามีที่อยู่มึงจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้แหละครับมันจะเป็นข้อพิรุธเพราะว่าข้อความที่เพจนี้นะครับและหมายที่เพจนี้นำมาแสดงทั้งหมดนะครับรวมถึงเรื่องที่โพสต์ออกมานั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับกลายเป็นข่าวปลอมกลายเป็นข่าวเฟกนิวครับเพราะอะไรเพราะว่านะครับคนที่ออกมาบอกว่าเป็นเฟกนิวก็คือพวกเดียวกันครับก็คือยายไอซ์นะฮะรัชนกยายคนนี้นะครับถ้าจำได้ก็คือคนที่โดนเจ๊ปองโดนคุณกนกฟ้องหัวโตอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็เมื่อโดนเขาฟ้องแล้วก็ยังไม่เข็ดไม่หลาบนะครับเอาคลิปที่ตัวเองโดนฟ้องนั้นเนี่ยมาเผยแพร่ซ้ำอีกต่างหากรับรองครับคุกแน่นอนคุณรัชนกนะครับผมยืนยันได้นะฮะปรากฏว่าเป็นยายคนนี้นะครับที่เอาโพสต์ของเพจที่มาละเมิดคุณเชอปรางเนี่ยไปแฉเสร็จแล้วก็พูดทำนองว่าอุ๊ยเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเป็นข่าวปลอมก็เลยออกมาลบแล้วก็รับผิดชอบในการออกมาขอโทษลบแล้วก็ขอโทษนะว่าเป็นข่าวปลอมเนี่ยแต่ระหว่างนั้นเชอปรางโดนไปแล้วครับนะโดนไปยังไงโดนไปเพราะว่าไอ้เพจดังกล่าวนะครับออกมาบอกว่าเชอปรางเป็นคนที่เข้าไปแจ้งความดำเนินคดี112กับเพจตัวเองซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ครับนะข้อเท็จจริงที่ปรากฏก็คือนะครับเชอปรางไม่ได้แจ้งความในคดีมาตรา112แต่เชอปรางไปแจ้งในความผิดเรื่องพรบ.คอมเพราะเอารูปเอาชื่อของตัวเองไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย2ก็คือว่าไอ้เพจนั้นไปสร้างเฟคนิวไปบิดเบือนว่าเชอปรางเป็นคนแจ้งทั้งๆที่จริงๆแล้วเชอปรางไม่ได้แจ้งนะครับท่านผู้ชมคนที่แจ้งคือ DES เพราะเชอปรางไปแจ้งไว้ที่ DESDS ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ก็มีหน้าที่ดำเนินความดำเนินคดีกับคนที่เข้ามาร้องเรียนเอาไว้นะครับนะตามที่มีคนมาร้องเรียนเอาไว้ก็คือ DES นะครับมาดำเนินการเอาผิดเพื่อให้ปิดเพจนะครับดังกล่าวซึ่งก็แน่นอนครับเพราะเมื่อเชอปรางไปแจ้งแค่ความผิดพรบ.คอมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่ต้องดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายก็คือมีคำสั่งศาลออกมาให้ดำเนินการปิดเพจดังกล่าวไม่ใช่การดำเนินการแจ้งความนะครับในคดีมาตรา112เพราะคนที่เสียหายในกรณีนี้เป็นตัวคุณเชอปรางนะครับนะฮะ
แต่ถ้าเกิดจริงๆแล้วนะครับคุณเชอปรางหรือทางต้นสังกัด BNK จะเข้าไปแจ้งความ112ด้วยก็ได้เพื่อให้เห็นจุดยืนของตัวเองว่าตัวเองไม่ใช่คนที่ไปแสดงความคิดในเชิงละเมิดหรือจับย่วงสถาบันหรือกระทั่งไม่เห็นด้วยกับการแสดงความคิดดังกล่าวนะครับทีนี้ต้องไปดูกันต่อครับท่านผู้ชมแต่นะครับเท่าที่เราทราบนะครับการออกมายืนยันของต้นสังกัดหรือของทางต้นวง BNK นั้นนะครับก็ออกมาพูดชัดว่าเชอปรางไม่ได้แจ้ง112ถามว่าเป็นข้อเท็จจริงไหมเป็นข้อเท็จจริงครับแต่ทีนี้มีข้อที่น่าจะเอามาพิจารณากันอย่างนี้ครับท่านผู้ชมเพราะก่อนหน้านี้นั้นเนี่ยสมาชิกคนอื่นของวงดนตรีวงนี้นะครับก็ล้วนแล้วแต่แสดงตัวตนแสดงจุดยืนทางการเมืองของตัวเองชัดนะครับอย่างเช่นคุณที่ชัดมากคนหนึ่งก็คือคุณเจนนิสนะฮะน้องเจนนิส BNK เนี่ยฮะทุกวันนี้ก็ยังแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอยู่วันเว้นวันนะครับอีกคนหนึ่งก็คือคุณมิวสิก BNK Can you hear the people sing นี่นะฮะก็จุดยืนชัดเจนว่าอยู่เคียงข้าง3นิ้ว3กีบนะครับแต่อีกคนหนึ่งนี่ครับคนนี้น่าสนใจนะครับคือฝ่าย BNK คนนี้ถูกไล่ออกจากวงแล้วครับเหตุผลนะครับไม่ใช่เพราะว่าไปแสดงจุดยืนอยู่เคียงข้าง3นิ้ว3กีบแต่ไปทำในสิ่งที่เรียกว่าผิดข้อตกลงผิดสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้กับบริษัทที่ลือกันมาในแวดวงนะครับของพวกที่ชื่นชอบวงนี้ก็คือเขาเรียกว่าพวกโอตะนะฮะก็คือคุณฝ้ายเนี่ยไปเปิดบัญชีให้คนที่ชื่นชอบตัวเองนั้นเนี่ยโอนเงินหรือเปย์เงินเนี่ยนะครับมาที่ตัวเองโดยตรงโดยไม่ผ่านต้นสังกัดก็เลยถือว่ารับกันไม่ได้ละเมิดสัญญาอย่างรุนแรงนะครับเลยต้องเดินกันคนละทางนะครับภาษาของพวกนี้นะครับของวงดนตรีวงนี้เนี่ยเวลาเขาไล่ออกจากวงเขาเรียกว่าจบการศึกษานะฮะเนี่ยตรงนี้นะครับฝ้ายจบการศึกษาไม่ใช่เพราะจุดยืนแบบสามกีแต่เพราะไปขัดผลประโยชน์กับต้นสังกัดของตัวเองต่างหากซึ่งก็ชัดกระว่าจริงๆแล้ววงนี้นะครับวงดนตรีวงนี้คือโมเดลของการทำธุรกิจดนตรีแบบใหม่โดยที่ไม่ได้เน้นเรื่องขายเพลงขายฝีมือทางดนตรีนะครับแต่เป็นการเน้นการเอาจุดขายมาเน้นที่คาแรคเตอร์มาเน้นที่ตัวตนของผู้ที่เป็นสมาชิกแต่ละคนแล้วก็ทำให้สมาชิกแต่ละคนนั้นเนี่ยแข่งกันนะครับว่าใครได้รับความนิยมมากกว่าซึ่งจะวัดกระแสความนิยมนั้นเนี่ยเอาจากกระแสที่มีการเปเข้ามาของคนที่เป็นแฟนคลับหรือโอตะนะครับฉะนั้นโอตะหรือคนที่ชื่นชอบวง BNK ก็จะมีอยู่2พวกพวกนึงก็คือสายเปพวกนี้จะเปโดยที่ไม่สนจุดยืนทางการเมืองเพราะว่าชื่นชอบกับตัวตนของนักร้องที่ตัวเองชอบอยู่แล้วอีกพวกนึงเขาเรียกโอตะสายไม่เปคือชอบแต่ไม่จ่ายนะครับอีกพวกไอ้พวกแรกอะชอบแล้วจ่ายนะฮะพวกที่2ก็คือโอตะสายไม่เปพวกนี้อาจจะมีความคิดหมกมุ่นทางการเมืองมากกว่า3กีบที่ไปสนับสนุนเอออหอหมกกับคุณฝ้าย BNK ก็คือพวกนี้แหละครับนะฮะเพราะถ้าพวกนี้เปนะครับนะฮะคุณฝ้ายก็ไม่ต้องออกจากวงหรอกครับเหมือนคุณเจนนิสนะฮะคุณเจนนิสนะฮะยังมีคนซื้อบัตรจับมือยังมีคนไปซื้อบัตรถ่ายรูปคู่นะฮะก็ถือว่ายังอยู่ได้นะครับยังได้รับความนิยมอยู่งานก็เข้ามาเงินก็เข้ามาแต่ฝ้ายไปหมกบุ่นกับพวกสามกีบแล้วบริษัทไม่ได้ผลประโยชน์อะไรด้วยนะครับแถมยังไปตัดขัดผลประโยชน์กับบริษัทเองอีกต่างหากก็เลยทำให้นะครับต้องระเหตุออกจากวงไปท่านผู้ชมครับลองดูนะครับผมคิดว่าคนที่ชอบน้องเชอปรางเนี่ยเขาก็ชอบอยู่แล้วครับมันฮะเขาพร้อมที่จะเปให้น้องเชอปรางอยู่แล้วนะไม่เกี่ยวกับว่าเชอปรางจะแสดงจุดยืนทางการเมืองของตนหรือไม่อย่างไรนะครับนะส่วนคนที่ไม่เปไอ้พวกนี้ก็คือไม่เปอยู่แล้วครับนะประเด็นก็คือว่านะครับนะต้นสังกัดนะครับที่ไปกลัวกับกระแสสามกีบนะฮะจนต้องออกมาแก้ข่าวว่าเชอปรางไม่ได้ฟ้อง112นะแบบนี้เนี่ยนะฮะต้องถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้ต้นสังกัดมีความคิดจะปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองหรือปกป้องตัวของน้องเชอปรางกันแน่นะครับก็อย่างที่ย้ำนะครับนะฮะเพราะผมย้ำจริงๆแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนที่บอกไปตอนต้นนะครับว่าจริงๆแล้วทั้งต้นสังกัดนะครับและคุณเชอปรางสามารถดำเนินการฟ้องนะครับคดีในมาตรา112ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเพื่อที่จะแสดงความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจว่าตัวเองนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเพจดังกล่าวการกระทำของเพจดังกล่าวที่ไปละเมิด
ในส่วนที่ละเมิดกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งจริงๆแล้วใครก็ฟ้องได้นะครับนะเพราะมันเป็นคดีความอาญาแผ่นดินนะครับถ้าคุณเชิดรางจะฟ้องด้วยอีกดอกหนึ่งก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับสังคมครับนะฮะแต่ต้นสังกัดกลับมาบอกว่าเชิดรางไม่ได้ฟ้อง112จริงๆก็เหมือนกับกระแสการวันหวาดวิตกกับกระแสที่พวกสามกีบสร้างขึ้นทั้งๆที่ในความเป็นจริงผมพูดไปแล้วนะครับว่าความอยู่รอดของสมาชิกวงนี้จะประสบความสําเร็จไม่ประสบความสําเร็จไม่เกี่ยวกับกระแสครับมันเกี่ยวกับเงินที่แฟนคลับไปให้ต่างหากซึ่งแฟนคลับพวกนี้ไม่ได้สนกระแสอยู่แล้วครับนะฮะตรงนี้นะครับก็ต้องไปถามนะครับคนนี้ว่าบุญจิราธีรมโนผอ.คนใหม่ผู้จัดการวงคนใหม่ของ BNK 48ที่มาแทนคนเก่านะครับเป็นผู้ชายหัวโล้นที่ชื่อจ๊อบซังเนี่ยนะฮะจะมีความเห็นเรื่องนี้อย่างไรนะครับทีนี้ก็มาถึงกรณีของคุณเชอปรางเองครับนะเด้อน้องเชอปรางนะครับไม่ได้ติดตามตลอดแต่ดูสิ่งที่เธอได้แสดงออกผ่านสาธารณะมาบ้างนะครับต้องยอมรับเขาว่าเธอเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถคนหนึ่งครับในเรื่องหน้าตาในเรื่องการแสดงออกนั้นไม่ต้องพูดถึงครับนะฮะเรารู้กันดีอยู่แล้วแต่ในเรื่องของมันสมองนะครับความเก่งในแง่ของวิชาการเชอปรางก็ไม่น้อยหน้าครับเรียกว่าถ้าไม่เอาดีทางบันเทิงก็สามารถไปเอาดีในวิชาชีพที่เธอร่ำเรียนจบมานะครับนั่นก็คือวิทยาศาสตร์เคมีคือเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สวยและเก่งได้แบบสบายๆฮะสำหรับคุณเชอปรางนะฮะแต่ถ้าจะเอาดีทางบันเทิงซึ่งก็แน่นอนครับเชอปรางมาอยู่ในวงนี้ก็หลายปีนะฮะแล้วก็ถึงวันหนึ่งก็ต้องมีวันที่เรียกว่าต้องจบการศึกษาไปครับนะฮะจบการศึกษาในที่นี้ก็หมายถึงว่าการลาออกจากการเป็นสมาชิกของวงซึ่งอายุที่มากขึ้นก็เป็นไปได้นะครับที่ทำให้สมาชิกของวงนี้เนี่ยต้องออกไปจากวงนะครับนะฮะซึ่งเป็นเรื่องปกติของวงดนตรีวงนี้ครับเขาต้องหาสมาชิกหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันเรื่อยนะครับนะฮะถ้าเชอปรางอยากจะอยู่ต่อในวงการบันเทิงหลังจากที่จบการศึกษาจากวง BNK ไปแล้วเนี่ยเชอปรางหรือดาราคนหนึ่งคนใดที่เป็นคนรุ่นใหม่นะครับต้องดูบทเรียนของสองคนนี้ครับนะคนแรกก็คือคุณม้าอ่อนนภาครับนะคุณม้าอ่อนนภานะครับถูกถามสามกีบถล่มนะครับอาจจะไปพูดแล้วก็ทำให้ตัวเองตกเป็นเป้าด้วยในส่วนหนึ่งแต่พวกนี้ตามถล่มจนต้องออกจากวงการไป8เดือนแต่กลับมาพวกนี้ก็ยังไม่เลิกด่าครับจนทำให้คุณม้าต้องให้สชอ.นะครับยื่นมือเข้ามาจัดการฟ้องร้องพวกสามกีบเห็นไหมครับสิ่งที่จะสะท้อนในเรื่องนี้ก็คือว่านะครับคุณเชอปรางนะครับถูกเพจนั้นเนี่ยหาว่าเป็นไอดอลสลิ่มนะครับถ้าตราบใดคุณไม่ทำในแบบที่เจนนิสทำไม่ทำในแบบที่มิวสิกทำก็คือการออกมาประกาศตัวประกาศตนคอเอาว่าเป็นพวกเดียวกับสามกีบคุณก็จะถูกตรีตราไปแบบนี้ไปจนถึงวันตายนะครับผมกล้าพูดแบบนี้เลยเพราะเพจพวกนั้นมันไม่ยอมอยู่แล้วครับนะฮะถึงที่คุณจะทำได้ก็ต้องถามนะครับว่าจุดยืนของคุณจริงๆแล้วเนี่ยคุณมีความคิดเห็นทางการเมืองแบบไหนโดยที่ไม่ต้องเอาอะไรมาเป็นตัวนั่นนะครับถามใจตัวเองเท่านั้นเองว่าคุณจุดยืนทางการเมืองของคุณเป็นแบบไหนครับนะทีนี้ถ้าจุดยืนทางการเมืองของคุณชัดเจนนะครับนะว่าไม่เอาพวกสามกีบคุณก็ต้องทำแบบพี่มาครับเพราะพี่มาอ่อนนภาก็คือคนที่ออกขึ้นมานะฉันเคยยอมฉันเคยถูกพวกนี้กระทืบมันก็กระทืบไม่หยุดจนฉันต้องลุกขึ้นมาสู้กับพวกมันนี่ถึงจะรอดพ้นจากไอ้พวกสามกีบนี้ได้นะครับนะฮะอีกคนหนึ่งครับที่น้องเชอปรางต้องดูไว้นะครับเพราะคนนี้นะครับนอกเหนือจากการลุกขึ้นมาสู้แล้วคนนี้ยังเป็นต้นแบบเป็นโมเดลของจุดยืนที่ชัดเจนนั่นก็คือคุณพงษ์พัฒน์วัชิรบรรจงครับนะฮะล่าสุดเป็นประเด็นขึ้นมาคู่ขนานกับน้องเชอปรางเลยเหมือนกันเพราะว่าละครมนรักน้องผักขยงนะครับตอนนี้กลายเป็นสิ่งที่พวกสามกีบเอาไปแซะเอาไปกระแนกกระแหนเหตุของเรื่องก็มาจากว่าฉากจบของละครเรื่องนี้นั้นเนี่ยคุณณเดชนะครับพูดถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทั้งที่ทั้งหมดของละครเรื่องนี้นะครับไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้มีตรงไหนเลยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นละครที่เรียกว่าเป็นบ้านดูสนุกสนานเรื่องหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่พงษ์พัฒน์วัชิรบรรจงได้ใส่เอาไว้ในตอนจบของละครนั่นก็คือวิถีชีวิตที่องค์ในหลวงรัชกาลที่9นั้นได้ให้คำแนะนำเอาไว้นั่นก็คือการดำเนินชีวิตในวิถีที่พอเพียงซึ่งคุณพงษ์พัฒน์วัชิรบรรจงเอาความคิดนี้มาใส่ในละคร
และในฉากสุดท้ายนั้นก็ได้ให้ตัวละครพูดถึงคนบนฟ้าซึ่งเราก็รู้อยู่ดีแล้วนะครับว่าหมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ตรงนี้ครับที่ทำให้แหมเมื่อ3นิ้ว3กีบดูแล้วนะครับถึงกับดีดดิ้นครับรับไม่ได้ขึ้นมาทีเดียวนะครับนะฮะแล้วไปแซะไปกันแหนกันแหนนะครับตัวคุณพงพัฒน์ไปกันแหนกันแหนละครเรื่องนี้นะครับหารู้ไม่ว่าจริงๆแล้วนะครับเพราะจุดยืนที่มั่นคงของพงพัฒน์วัชิรบรรจงต่างหากนี่แหละครับทำให้ตัวเองนั้นประสบความสำเร็จและยืนอยู่ในวงการบันเทิงได้อย่างมั่นคงครับนะถามว่าเพราะอะไรนะครับไปดูกันตรงนี้ละครเรื่องนี้ฉายที่ช่องไหนครับท่านผู้ชมฉายที่ช่อง3ครับนะฮะช่อง3อ่ะไปดูนะครับตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นนะครับนะฮะอ่ะผมจะให้ดูนิดหนึ่งว่าใครมาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อยู่ที่ช่อง3ท่านผู้ชมครับอันนี้คือรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับของช่อง3นะครับจะพบว่ามี2นามสกุลอยู่ในนี้นะครับนามสกุลที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าเป็นเจ้าของของช่อง3นั่นคือนามสกุลมาลีนนท์นะครับก็จะมีหลายคนอยู่นะครับอันดับ2อันดับ4อันดับ5นะครับที่ท่านเห็นนะฮะส่วนอีกนามสกุลหนึ่งนะครับก็คือจุลางกูลนะครับจุลางกูลนะครับอยู่ในอันดับ1นะครับอันดับ6และอันดับ9ซึ่งต้องถือว่าอันดับ1นั้นก็คือทวีฉัตรจุลางกูลนะครับถือหุ้นมากที่สุดอยู่ในช่อง3นะครับ271ล้านหุ้นนะครับคิดเป็น 13.6% นะถามว่าท่านผู้ชมพอผมเอ่ยชื่อมาแบบนี้ท่านผู้ชมก็คงรู้อยู่แล้วนะครับว่าจุลางกูลนั้นนะครับก็คือนามสกุลร่วมตระกูลของจึงรุ่งเรืองกิจนั่นเองซึ่งเมื่อไปดูในสื่อบันเทิงหลายช่องหลายสื่อหลายค่ายนะครับก็ปรากฏว่าตระกูลจุลางกูลนั้นเข้าไปซื้อหุ้นเข้าไปเทคหุ้นอยู่ไม่น้อยเช่นกันยกตัวอย่างที่เคยพูดมาแล้วนั่นก็คือเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นอันดับที่2ในช่องแกรมมี่นะครับอ่ะถามว่าให้ดูรายชื่อผู้ถือหุ้นเนี่ยให้ดูทำไมให้ดูเพื่อประกอบกับว่าอ่ะผมก็จะเชื่อมโยงนะครับว่าจุลางกูลนะครับก็มีความสัมพันธ์มีความเกี่ยวข้องกับจึงรุ่งเรืองกิจนะครับจะเห็นด้วยกับจึงรุ่งเรืองกิจสายนะครับนายธนาธรหรือไม่ทราบนะครับแต่ให้รู้ว่าเป็นตระกูลร่วมสายเลือดกันแต่เมื่อไปดูนะครับในบรรยากาศอื่นๆของช่อง3ไม่ว่าจะเป็นการรีเทิร์นกลับมาของสรยุทธนะครับซึ่งก็ชัดเจนว่าจุดยืนที่มีนั้นเนี่ยนะฮะก็เหมือนกับจะค่อนไปทางสนับสนุนประชาธิปไตยหรือฝั่งม็อบนะครับหรือกระทั่งการรายงานข่าวของรายการข่าวชื่อดังที่ทุกคนรู้จักนั่นก็คือเรื่องเล่าเช้านี้นะครับหลายครั้งที่มีการทำข้อมูลออกมาแล้วก็ถือว่าเจตนาที่จะสนับสนุนม็อบ3นิ้ว3กีบชัดเจนเหมือนกันก็พูดง่ายครับนะฮะช่อง3นะครับมีจุดยืนมีคนที่เข้าไปร่วมงานมีจุดยืนอยู่ในฝ่ายตรงข้ามคุณพงพัฒน์วัชิรบรรจงทั้งสิ้นแต่คุณพงพัฒน์วัชิรบรรจงก็ยังสามารถยืนหยัดนะครับเอาละครซึ่งสร้างขึ้นมานะครับมีเจตนาที่จะทำให้ทุกคนเห็นถึงความดีของการใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สามารถไปปรากฏอยู่ในช่องนะครับในสื่อที่มีความคิดสนับสนุนโอนเอียงมาทางฝั่งม็อบได้แสดงว่านี่นะครับคือบารมีนี่คือสิ่งที่เป็นความชัดเจนของพงพัฒน์วัชิรบรรจงครับไม่นับนะครับว่าตั้งแต่สิงหาคมเมื่อ3ปีที่แล้วพงพัฒน์ประสบเหตุที่ไม่มีใครคาดฝันครับนั่นก็คืออาการเส้นเลือดในสมองตีบนะครับตอนนั้นก็ลุ้นกันนะครับถึงตอนนี้ล่าสุดมีข่าวมาแล้วครับท่านผู้ชมว่าอาการเอาตามที่คุณณเดชออกมาเล่าเองนะครับคุณณเดชออกมาบอกว่าไว้พริบนะครับของพี่อ๊อฟพงพัฒน์ความสร้างสรรค์นะครับนะฮะก่อนป่วยและหลังป่วยเหมือนกันไม่มีอะไรลดหายไปเลยนะครับขณะที่คุณโบเมล่านะครับคุณโบนั้นเนี่ยเป็นนางเอกมนรักน้องปักกระแยงเนี่ยนะออกมาบอกอีกครับว่าคุณโบบอกว่าเนี่ยนะพูดชัดขึ้นแล้วและตอนนี้ไม่แค่กำกับอย่างเดียวแล้วนะฮะจะวิ่งให้นะครับทีมงานดูด้วยนะขึ้นแสดงว่าอาการล่าสุดของคุณพงพัฒน์นั้นเนี่ยดีขึ้นมากครับนะจากความหลายคนที่กลัวหลายคนที่เป็นกังวลว่าโอ้ยจะหนักหนาสาหัสเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับนะ
ทีนี้นะครับนี่นะครับน้องเชอปรางคุณเชอปรางดูไว้ครับนะจุดยืนที่ชัดเจนมั่นคงนะครับตรงนี้แหละครับที่ทำให้ใครมาทำอะไรเราก็ไม่ได้นะครับพงษ์พัฒน์มีจุดยืนยังไงอ่ะผมไปย้อนให้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับนะฮะพงษ์พัฒน์วชิรบรรจงนะครับทุกคนยังจำสิ่งที่เขาพูดในเวทีนาฏราชนะครับ16พฤษภาคม2553 11ปีที่แล้วได้พ่อเป็นเสาหลักของบ้านบ้านของผมหลังใหญ่นะใหญ่มากเราอยู่ด้วยกันหลายคนผมอยู่ในบ้านหลังนี้ก็สวยงามมากสวยงามและอบอุ่นแต่กว่าจะเป็นแบบนี้ได้นะครับบรรพบุรุษของพ่อเสียเหงื่อเสียเลือดเอาชีวิตเข้าแลกกว่าจะได้บ้านหลังนี้มาจนมาถึงวันนี้พ่อคนนี้ก็ยังเหนื่อยที่จะดูแลบ้านและดูแลความสุขของทุกคนในบ้านถ้ามีใครสักคนโกรธใครมาก็ไม่รู้ไม่ได้ดังใจเรื่องอะไรมาก็ไม่รู้แล้วมาผ่านมาลงที่พ่อเกลียดพ่อด่าพ่อคิดจะไล่พ่อออกจากบ้านผมจะเดินไปบอกคนนั้นว่าถ้าเกลียดพ่อไม่รักพ่อแล้วออกจากที่นี่ไปซะเพราะที่นี่คือบ้านของพ่อที่นี่คือแผ่นดินของพ่อผมรักในหลวงครับและผมเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่รักในหลวงเหมือนกันพวกเราสีเดียวกันครับศีรษะนี้มอบให้พระเจ้าแผ่นดินนี่แหละครับความชัดเจนของพงษ์พัฒน์วชิรบรรจงไม่ว่าจะตอนที่ยังเป็นปกติดีอยู่หรือตอนที่ล้มป่วยนะครับไม่เคยเปลี่ยนแปลงจุดยืนจากตรงนี้ไปเลยตรงนี้เนี่ยครับผมคิดว่าน้องเชอปรางนะครับดูพี่พงษ์พัฒน์เป็นตัวอย่างครับไม่ต้องกลัว3นิ้ว3กรีบยกเว้นว่าเชอปรางจะเป็นจริงๆแล้วอยากเป็นพวกนั้นนะครับก็ว่ากันไปนะครับนะฮะแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ใช่ดูพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์ไปนะครับขออนุญาตเรียกพี่นะครับเพราะเขาอายุห่างกันเยอะแต่ว่าผมคิดว่าเรียกพี่เนี่ยมันเหมือนกับรุ่นพี่รุ่นน้องในวงการนะฮะพงษ์พัฒน์วชิรบรรจงคือโมเดลคือต้นแบบของคนนะครับไม่ใช่แค่นักแสดงนะครับของคนที่จริงมีจุดยืนอยู่กับความชัดเจนทางความคิดของตัวเองและไม่เกรงกลัวสิ่งใดนั่นคือส่วนที่มาประกอบกับการทุ่มเทและการพยายามนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนที่ติดตามผลงานของเขานี่แหละครับทำให้เขายืนหยัดอยู่ในวงการบันเทิงได้ไม่เกี่ยวว่าค่ายนั้นจะมีจุดยืนหรือเจ้าของค่ายนั้นจะมีสีไหนอย่างไรก็ตามตรงนี้นะครับเชอปรางอารีกุลและดารารุ่นหลังควรศึกษาไว้เป็นแบบอย่างครับขอบคุณครับ